วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจนึงค่ะเป็นธุรกิจที่สร้างความสุขให้กับผู้คนแบบไม่รู้ตัวนะคะในรูปแบบของขวัญหรือว่ากิจกรรมเซอร์ไพรส์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของไอเดียธุรกิจนี้ค่ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้ค่ะคุณนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยคะแค่เอ่ยก็แปลกใจละเรากำลังพูดถึงเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่ไอเดียนี้ตอนเริ่มธุรกิจคิดมาได้ยังไงคะเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นมันเริ่มมาจากตัวเองอะค่ะเพราะว่าอย่างเวลาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยชอบซื้อของมาฝากเพื่อนทีนี้เวลาซื้อของเนี่ยก็จะไม่เคยซื้อยกโหลค่ะคือแบบกุญแจมา12อันแล้วแจกเพื่อน12คนไม่เคยคือจะซื้อว่าสมมติคนนี้ชอบกล่องขนมเค้กเล็กๆอะไรก็จะซื้อให้ชอบซีดีชอบไม่ขีดคือเฉพาะตัวไปเลยเฉพาะตัวค่ะแล้วก็อ่ะคนนี้ของคนนี้ชิ้นนี้ของคนนั้นแล้วเวลาการส่งเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าแบบส่งตรงๆมันไม่เก๋อ่ะซื้อมาให้ไม่เก๋บางทีเอาไปแซ่ก็ซ่อนในแบบลิ้นชักโต๊ะที่ทำงานหรือไม่ก็เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านหน้าคอนโดให้เพื่อนแล้วก็บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามมากใช่นั่นคือสิ่งที่ได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆที่ได้รับคือเขาก็จะแบบอุ้ยตายแบบเธอฉันชอบมากเลยอ่ะขอบใจมากเลยอยากได้อยู่พอดีอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายมาเป็นแบบเบรนกันเลยคือเป็นการส่งเซอร์ไพรส์ส่งถึงที่ถึงตรงมือผู้รับเลยมันจะออกมาเป็นเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่อ๋อแต่นั่นคือสิ่งที่เราทำให้เพื่อนรักเราเพื่อนฝูงเราถูกไหมใช่ค่ะวันหนึ่งมันนั่งปิ๊งว่านี่มันทำเป็นธุรกิจได้เหรอคะใช่คือนุ้ยมีความรู้สึกว่านุ้ยเป็นคนที่ทำงานเยอะเวลาไปสรรหาของให้คนพิเศษเนี่ยมันวุ่นวายจังเนาะจะต้องคิดว่าจะซื้ออะไรขับรถไปหาที่จอดรถค่ะเดินเข้าไปหาเสร็จแล้วก็ลืมแล้วก็ยังไม่ได้ของฉันไม่รู้จะซื้ออะไรมันก็เลยคิดว่าเออเนี่ยถ้าสมมติอย่างแบบวันเกิดหรือว่าวันสำคัญของคนพิเศษของเราเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่แบบเราเกิดไปไม่ได้ล่ะทำยังไงมันก็เลยเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่เกิดขึ้นว่าเออเนี่ยมันเป็นช่องทางที่น่าจะเมคมันนี่ได้เพราะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ว่างเขาไปเองไม่ได้ให้เราทำงานให้อย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นช่องทางในการทำบิสเนสตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราก็ต่อยอดพฤติกรรมเรานั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั้นนะคะออกมาเป็นธุรกิจได้ตอนนั้นนั่งคิดนี่เล่าให้เพื่อนฝูงฟังไหมคือจริงๆแล้วหนุ่ยโชคดีตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นจะทำ business plan ต่อเรียนโทพอดีก็เลยทำตรงนี้ปิ๊งไอเดียตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็ให้คำปรึกษาดีทำแบบว่าทำเป็น questionnaire แบบสอบถามอะไรที่จริงจังเลยก็ปรากฏว่ามันสามารถไปได้เราเห็นโอกาสเห็นโอกาสเลยว่าได้แน่ๆอย่างน้อยคือเริ่มจากเพื่อนเราก่อนเพราะไม่มีใครรู้จักแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเริ่มบิสเนสตัวนี้คือเริ่มจากเพื่อนก่อนคนใกล้ตัวเรานี่แหละใช่เซอร์ไพรส์แรกที่ทำคืออะไรจำได้หรือเปล่าจำได้ครับเพราะว่าตัวนี้ไปทำถึงมหาชัยเลยวันเกิดของแฟนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกินกันแบบเป็นร้านแบบริมแม่น้ำนครชัยศรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออย่างเงี้ยแต่งตัวเป็นชาวบ้านถือกระจาดผลไม้แล้วก็ซ่อนเค้กเอาไว้ข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในแพรเลยมีเครื่องเสียงมีอะไรพร้อมร้องหนุ่มนะข้าวสาวนะเกลือแล้วก็จบท้ายด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แฟนโอ๊ยคนลุกอ่ะจำแม่นมากเพราะงานตัวแรกแล้วประสบความสำเร็จเซอร์ไพรส์เลยประทับใจใช่ใช่ค่ะเพราะเขาไม่เคยมีใครทำอย่างนี้ให้เขาก็จะรู้สึกว่าตายแล้วเธอทำได้หรอวะเออโดนๆเนาะอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะแฟนเพื่อนอย่างนั้นใช่ไหมกรณีแรกมีเป็นลูกค้าเหมือนลูกค้าที่ไม่รู้จักเราโทรเข้ามาต้องการสร้างเซอร์ไพรส์เขาต้องบอกเรื่องบอกราวว่าเขาอยากทำแบบไหนให้กับคุณนุ้ยป่ะคือจริงๆเนี่ยนุ้ยมีแพทเทิร์นที่จะต้องถามลูกค้านี่กี่อย่างอะค่ะคือหนึ่งเนี่ยเซอร์ไพรส์ใครเนื่องในโอกาสอะไรวันไหนเมื่อไหร่และตอนนี้ก็ต้องถามด้วยว่าเพศอะไรเพราะว่างงมากคือแบบว่าขอโทษนะครับแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะคือเราต้องรู้เยอะ
เพราะมันขึ้นอยู่กับไอเดียเดี๋ยวมันจะกลับมาประสบภัยเราถูกไหมเข้าใจแล้วคือแม้กระทั่งแขกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในงานมีกี่ท่านค่ะสองท่านรูปแบบของไอเดียในการทำเซอร์ไพรส์ก็คืออีกอย่างต่างกันใช่ถ้าสิบท่านก็ต้องอีกอย่างหนึ่งมันต้องถามเยอะอะค่ะแต่จริงๆแล้วนุ้ยก็ถามไม่เยอะแต่ลูกค้าจะคุยกับนุ้ยเยอะเพราะอย่างบางทีเนี่ยเขาต้องการอะไรพิเศษเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเขาก็จะถามบ้างโทรมาย้ำคิดย้ำทำก็มีหรือบางคนโทรมาสั้นๆไม่มีเวลาปล่อยให้เราทำก็มีลูกค้าจะมีหลายแบบมากส่วนใหญ่เขาจะเซอร์ไพรส์ใครคุณนุ้ยเท่าที่เราจัดหมดแคตตากรีกลุ่มคนที่ไปเซอร์ไพรส์คือจริงๆแล้วของหนุ่ยเนี่ยคือมันแบ่งออกเป็น2 อย่างคือเทศกาลกับโอกาสเทศกาลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยวาเลนไทน์คริสต์มาสปีใหม่เยอะมากโอกาสเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มาแรงกว่าการบอกรักหรือจีบกันเนี่ยคือขอโทษขอโทษช่วงเนี่ยหนุ่ยทำขอโทษจนปวดหัวมากก็ทำอะไรกันผิดกันมาเยอะค่ะมีสารพัดความผิดที่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเราต้องแบบชอคอยช่วยลูกค้างอยซึ่งเราก็ไม่คิดว่าแบบตอนเราทำบิสเนสครั้งแรกมันต้องเป็นอะไรที่เฮฮาใช่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์ในงานนู้นนี่นั่นปรากฏไม่เดี๋ยวนี้นุ้ยต้องไปนั่งทำหน้าซึ้งฉันผิดไปแล้วต่อหน้าคนของลูกค้าซึ่งมันผิดกับคาแรคเตอร์เราแล้วก็โอเคเราก็ต้องทำให้เขาคืนดีกันนะอะไรเงี้ยตอนนี้งอเยอะมากเยอะมากเลยงอนเยอะมากโอเคทำมาทั้งหมดกี่เคสละคุณนุ้ยโอ้ยนุ้ยทำมาเยอะแล้วค่ะ4 ปีที่ผ่านมาทำมาหลายเคสมากมีทั้งทำให้คุณแม่ทำให้แฟนทำให้เพื่อนของ graduation รับปริญญาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราว่ากันที่เทศกาลก่อนเมื่อกี้คือเทศกาลกับโอกาสถูกไหมเทศกาลก็เป็นเทศกาลทั่วไปว่าเล่นชายปีใหม่มีเทศกาลอะไรที่แปลกมากที่มาให้ทำเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วเทศกาลคือมันก็ฟิกซ์วันของมันอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเทศกาลที่มันดูยินดีใช่ใช่แต่โอกาสเนี่ยอย่างบางทีแบบบางทีก็ไม่มีโอกาสก็ถามลูกค้าว่าโอกาสอะไรคะไม่มีค่ะอยากส่งเฉยๆรักคิดถึง อยากส่งก็ส่งนี่ก็โอเคค่ะคือไม่มีโอกาสโอเคงั้นก็คืออยากจะรักก็อยากจะรักเขานานๆนั่นแหละอยากจะบอกเขาว่าเราแบบมีความปรารถนาดีมาให้อะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสอย่างนึงคือไม่มีโอกาสก็ทำก็ไม่มีโอกาสแต่ก็สามารถทำเป็นโอกาสได้เหมือนกันช่วยยกตัวอย่างหน่อยที่ประทับใจหรือที่หินมากนุ้ยโอ้จริงๆนุ้ยบางทีแบบอย่างคือประทับใจนี่คืออย่างในเรื่องของทีมงานเองอย่างเงี้ยอย่างขอโทษนุ้ยเคยโดนเหวี่ยงก็เคยคือมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นทีมงานเดียวกับคนที่มาขอโทษอ่ะค่ะเขาก็จะเหวี่ยงใส่เลยอย่างเงี้ยแบบเราไปขอโทษผู้หญิงผู้ชายใช่ไปขอโทษผู้หญิงผู้หญิงคือผู้ชายมาให้เราดำเนินการให้ว่างั้นไปง้อว่างั้นใช่เขาก็จะบอกอ๋อแล้วมาส่งไม่รับโอ้ยเหรอเอาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วทั้งเคสทั้งทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วคุณนุ้ยคะทำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวบอกเอาแล้วคือยกเลิกเลยคืออันนี้คือลูกค้าจ่ายสตางค์แล้วค่ะยกเลิกหมดเลยนุ้ยบอกทำไมนะคะเขาบอกพี่เขาเหมือนเขาไปรู้มาจากไหนไม่รู้เขาไม่รับนุ้ยก็บอกว่างั้นของที่เราทำไว้ทำไงอะคะคุณนุ้ยเอาไปกินเลยค่ะเอาไปเอาเค้กไปกินนุ้ยก็เลยบอกว่าโอ้ยนุ้ยคงไม่สามารถไปกินเค้กแห่งความเศร้าอย่างนี้ได้ก็บอกเขาบอกว่ามาดูของกันนะคะเพราะของที่เราทำให้เนี่ยดูดีมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่ของคือมันต้องมีกิมมิกมีรายละเอียดหลายอย่างเราก็บอกว่าช่วยไม่รับคืนไปเถอะค่ะอย่างน้อยก็จะได้แบบเอาไว้แบบไปกินเองไปดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลายอย่างที่มีที่หวานๆก็มีที่หวานๆก็มีเมื่อกี้ที่แบบเวียงเวียงนิดนึงนะเวียงเวียงแล้วก็บางเคสก็ไม่สำเร็จอย่างเงี้ยหรอในแง่การเงาะไม่สำเร็จก็มีลูกค้าเข้าใจเราไหมคุณนุ้ยคือนุ้ยบอกเลยว่าของแบบเนี้ยทำดีกว่าไม่ทำก็ถือว่าได้ทำใช่ถ้าไม่ทำคือถ้าทำแล้วสำเร็จหรือยังไม่สำเร็จเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับเวลาลูกค้าจะให้นุ้ยมาการันตี 100% สวยเหมือนเครื่องสำอางอย่างนี้มันไม่ได้ไงถูกป่ะคะไม่ยินดีคืนเงินภายใน7 วันถ้าเขาไม่ดีขึ้นไม่มีคือลูกค้าต้องเข้าใจระดับนึงนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะอ่ะหวานหวานบ้างเมื่อกี้เศร้าละเวียงเวียงละหวานหวานไม่ชอบงานแต่งงานนะคะคือคู่บ่าวสาวอยู่ตรงหน้าบริเวณแบ็คดรอปถ่ายภาพค่ะผู้ส่งเนี่ยอยู่อเมริกาเป็นเพื่อนไม่ได้รู้จักทั้งคู่เลยค่ะเราก็ส่งแบบเป็นแฟลชม็อบอะค่ะคือเป็นเหมือนแบบคอรัสไปเลยแก้งทำเป็นแขกในงานเดินก็ไปเรียนกินค็อกเทลสวยไปกันกี่คนเป็นแฟลชม็อบ10 คนแล้วก็มันลุมที่บ่าวสาวแล้วก็ร้องเพลงตรงแบ็คดรอปนั่นเลยบ่าวสาวก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าเพื่อนเธอหรอฉันไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนเธอป้า
ก็ร้องเพลงให้ฟังน้ำตาไหลร้องไห้แล้วเราเฉลยไหมว่าใครเป็นคนจัดมาเฉลยเฉลยตอนนั้นก็คือจะเป็นดอกไม้ยกมาให้ก็บอกเพื่อนเขาส่งมาให้จากเมืองนอกโอ้น่ารักมากนะคะบอกก็มองอันนั้นคือเหมือนเขาหวานกันแล้วมีให้ไปจีบไหมอ๋อให้จีบ7,000ติดกันเลยค่ะ7แพ็กเกจติดกันยังไงคือนักร้องดีนะคะร้องอยู่ร้องที่ห้องอาหารเป็นห้องอาหารที่โอเคเลยแหละผู้ชายก็เพียรพยายามจีบทุกวันผู้หญิงคนนี้จีบผู้หญิงคนนี้ทุกวันวันที่6เขาถามว่าน้องเหนื่อยไหมคะไม่ไม่ถึงยังไงในโรงอาหารนะไปทุกวันในห้องอาหารไปทุกวันไปทุกวันจนบอกว่าโอ้น้องพี่ดาวไม่ออกเลยว่าน้องจะมาแบบไหนวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยฝากบอกเขาด้วยนะคะออกมาบอกว่าพี่ yes ค่ะเขาบอกว่าหนูทำทุกวันจนพี่ไม่ได้รักเลยนะจริงๆแล้วพี่ก็สงสารหนูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลยต้องแยกใช่แค่ส่งทุกวันนะครับวันละแพ็กนี่คือจีบกันใช่สำเร็จละสำเร็จขอโทษแบบมีแบบร้องไห้เศร้าซึ้งสุดๆไหมโอ้ยหนูจะแย่เองเพราะว่าคือผู้หญิงไปขอโทษผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงทิ้งผู้ชายไปหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยเขาอยากจะไปขอโทษผู้ชายเป็นเพราะว่าคือช่วงนั้นก่อนที่เลิกกันเนี่ยพูดคือน้องเขาเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผู้ชายมาดูแลเขาก็ไม่อยากให้ผู้ชายเนี่ยหมดอนาคตเพราะว่าทำงานที่เดียวกันน้องผู้หญิงคนนี้ลาออกไปก่อนเสร็จปุ๊บวันที่ไปขอโทษเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์อีกไม่นานเนี่ยประมาณสัก10 เดือนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่จะไปแต่เขาก็บอกทีมงานบอกว่าเราไม่ได้ expect ว่าเขาจะกลับมาคืนดีหรือเปล่านะแต่อยากจะขอโทษว่าที่ทิ้งไปแต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมาดูแลเราเหมือนเดิมโอ้ยผู้ชายเหวี่ยงแบบแล้วนุ้ยก็คือมันเกินหน้าที่นุ้ยแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยเขาพูดไม่ทันเขาจะบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาพูดไม่ทันเราก็อยู่หลังกล้องเราก็บอกโอ้ตายแล้วทำไงดีวะเดินไปบอกน้องช่วยพี่รบกวนแหละไหว้แหละช่วยพี่คุยกับเขาแป๊บนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินขึ้นรถบริษัทผู้ชายโกรธอยู่โกรธอยู่หุยเวียงต้องเดินไปบอกเขาว่าช่วยไปคุยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปคุยกันนะด้วยความอาจจะเกรงใจเราค่ะเราก็มานั่งรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน้องก็เดินมาร้องไห้เลยแล้วก็พูดว่าพี่เขาบอกว่าคุณเดินออกจากชีวิตผมไปแล้วคุณจะเป็นอะไรกันเรื่องนี่ขับรถมาแบบมึนเลยไปทำที่วังน้อยไงขับรถกลับบ้านมึนหัวมากอะไรเงี้ยแล้วคิดในใจตายแล้วถ้าเขาตายตรงนั้นขึ้นมาจะทำยังไงเพราะว่าจังหวะที่รอผู้ชายลงมาเนี่ยน้องเขาอ้วกเพราะหนุ่ยสูงไงแล้วไม่มองเห็นผมเขาแบบเขาร่วงเพราะว่าเขาไอ้นี่ไงเขาไปทำคีโมมาแล้วเราสูงเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็มันร่วงจริงอ่ะแล้วเขาก็อ้วกเพราะเขาหลุนแฟนเขาแน่ลงมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยแล้วคิดตายแล้วถ้าเขาเป็นอะไรตอนนี้ขึ้นมาฉันจะต้องเลิกธุรกิจนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดพอเราก็ขับรถไปมึนหัวมากแล้วก็เข็ดมากเลยแบบขอโทษง้ออะไรอย่างเงี้ยง้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็คุยกับไลน์กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้ารายไหนส่วนมากเราจะคุยกันตลอดพอหลังจากเคสแล้วก็ถามเขาเรื่อยๆอ่ะน้องอยู่เป็นยังไงบ้างคะหนูให้เลือดอยู่ค่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะหนูกำลังไปโรงพยาบาลคือมีแต่เรื่องแบบเนี้ยจนกระทั่งครั้งที่สามรู้สึกดีมากเลยอ่ะเขาพูดว่าพี่มาหาพี่มาหาที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าโอเคก็ดีแล้วเนาะอันนี้ขึ้นเลยตอนนั้นจี๊ดขึ้นมาต้องถามว่า4ปีที่ผ่านมาหลายร้อยเคสที่ผ่านมาอนาคตวางแผนธุรกิจเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่ว่ายังไงคะคือจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่เนี่ยของหนุ่ยเนี่ยคือมันเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่จริงๆหนุ่ยมีไลน์บิสเนสอื่นอยู่แล้วคือทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีนิวคัมมิ่งเข้ามาเป็นเพราะว่าคือรายได้ผลตอบแทนมันน้อยถ้ามันมีผลตอบแทนเยอะป่านนี้มันจะมีคอมเพทิเตอร์อีกเยอะมากซึ่งหนุ่ยก็คิดว่าถ้าหนุ่ยเลิกตอนนี้แบบหนุ่ยมีความรู้สึกว่าอย่าเลยบางทีเราก็สงสารลูกค้าคือบางทีเขายุ่งจริงๆนะเขาอยากจะส่งของให้แฟนเขาแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดประชุมอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงเขาอยากจะมีคนไปเป่าแซกเพลงหวานๆให้แฟนเขาทุกวันเนี่ยหนุ่ยต้องไปซื้อเค้กต้องไปทำดอกไม้เองนะแล้วการไปทำดอกไม้ของหนุ่ยเนี่ยคือหนุ่ยพูดตรงๆเลยหนุ่ยไปทำแล้วหนุ่ยมีความสุขหนุ่ยชอบเนรมิตชอบหาไอเดียของดอกไม้ของหนุ่ยเองเพราะว่าถ้าแพ็กเกจนึงเนี่ยต้องมาจ่ายให้หนุ่ย6,500 5,500เนี่ยคุณไปซื้อดอกไม้ร้านดีๆหมดแล้วคุณจะไม่ได้แซกโซโฟนหรือไวโอลีนหรือว่าคนไปถ่ายคลิปให้คุณจะไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างหนุ่ยทำไมหนุ่ยจะไม่รู้เรื่องราคาดอกไม้ร้านนู้นร้านนี้ก็มีก็ก็มีก็รู้จักอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่เราคิดว่าเราไปทำตรงนี้แล้วเรามีความสุขเราไปหากล่องของขวัญไปหาลิปบิ้นสวยๆหาไอเดียในการมาทำให้เขารักกันอย่างเงี้ยมันเลิศกว่าแบบการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วมาวัดกันที่ยอดขายจำนวนฉันขายสแน็คได้8,000 ซองฉันขายแพ็กเกจเวดดิ้งได้15 ซองต่อเดือนซึ่ง
คุณตอบได้ไหมว่าเวลานุ้ยไปทำเซอร์ไพรส์ผู้รับแล้วเขายิ้มอายหน้าแดงกี่บาทคุณตอบไหมคุณตอบไม่ได้นะนี่แหละมันคือความสุขที่มันเทิร์นแบ็กกลับมาแล้วว่าให้เรามีความสุขว่าโอ้ยฉันฟินละชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันต้องมาแบบมาจัสกันด้วยแบบว่าวันนี้ยอดขายเธอเท่าไหร่200,000ต่อเดือนหรือเปล่าถ้าไม่ได้เธอเก็ตออกไปจากออฟฟิศไม่ใช่เลยของนุ้ยผู้รับทุกคนเนี่ยถ้าผู้ส่งทำอย่างนี้ให้เนี่ยหูยไม่ต้องห่วงเลยคุณก๊อตเขาแบบประเมินค่าไม่ได้เขายิ้มเขาหน้าแดงเขามือสั่นมือเนี่ยเขาก็จะกิ๊กกิ๊กคืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายอากาศกิริยาที่เราดูได้ว่าเขาแฮปปี้มากแฮปปี้มากไม่หยุดนะธุรกิจนี้เดินต่อไปค่ะไปต่อเนาะนะคะสำหรับคุณผู้ชมสนใจนะอยากจะเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่ใครพี่นุ้ยคะฝากเบอร์อะไรไว้หน่อยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดยังไงสนใจเซอร์ไพรส์เดลิเวอรี่อย่างเงี้ยนะคะก็โทรไปที่เบอร์02-944-3595หรือเข้าไปชมในเว็บไซต์ surprisedelivery.com ก่อนก็ได้หรือใน Facebook ก็จะเป็น Surprise Delivery เหมือนกัน IG ก็จะมีminui_ แล้วก็ Surprise เข้าไปชมรูปตลกๆน่ารักของขวัญสวยๆเดี๋ยวไปตาม IG หน่อยนะคะแล้วก็โทรได้ตลอดเนาะโทรได้ตลอดปรึกษาได้นะค่ะก็ไม่มาเลยค่ะมาเลยนะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ้ยมากค่ะที่มาแนะนำธุรกิจดีๆแบบนี้ธุรกิจความสุขนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อย่าหยุดนะช่วยคนที่มีความสุขขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะสไตล์ลิมิเต็ดค่ะคุณทุกแจงพาไปกินขาหมูเจ้าอร่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ